มาพบกันเลยนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์รูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆเองนะคะก่อนที่จะทำคลิปนี้ตัดสินใจทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีเอาว่าทำก็ได้คือคลิปนี้เนี่ยพี่ฟอร์เนี่ยเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะพี่ฟอร์เนี่ยเป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วจริงๆไม่ได้ไปทัวร์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่พี่ฟอร์เนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าคือช่วงเวลาแบบมันไม่ว่างแล้วพี่ฟอร์จะต้องไปเปลี่ยนแหวนค่ะแหวนกังหันนี่ที่พี่ฟอร์เคยแบบทำคลิปไปว่าเนี่ยที่ไปฮ่องกงครั้งที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรนะคะแต่ครั้งนั้นเนี่ยพี่ฟอร์ไม่ได้ไปวัดแชกงแต่ครั้งเนี่ยพี่ฟอร์ไปวัดแชกงแล้วก็ไปร้านฮ่องกงจิวเวลรี่คือตั้งใจจะไปเปลี่ยนแหวนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ฟอร์เคยเกิดมาแล้วต้นช่วงประมาณช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาใช่ไหมจนถึงช่วงต้นปีของปีนี้โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพี่ฟอร์แบบเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบโอ้เกิดขึ้นหลายอย่างแล้วมันเข้ามาแบบว่าพร้อมๆกันจนแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับเราวะทำไมเรารู้สึกว่ามันเราตั้งตัวไม่ทันแต่ทีนี้พี่ฟอร์ก็ไม่ได้สังเกตจนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟอร์ก็ได้ไปเชียงใหม่กับชนีกรุ๊ปไวสายการเสร็จปุ๊บคือทุกคนเนี่ยใส่แหวนกังหันกันหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็หยิบมาดูกันคือเขาทักว่าแหวนพี่ฟอร์ผิดปกติเฮ้ยแหวนไม่ค่อยหมุนพี่ฟอร์ไม่หมุนอะไรพอเราแค่ทำแค่นี้มันก็หมุนแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าตามหลักเนี่ยไม่ว่าเราจะกระดิกนิ้วหรือเราจะสะบัดมือไปไหนเนี่ยแหวนเนี่ยเขาต้องพัดไปกับเราถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยเวลาพี่ฟอร์ยกมือหรือทำอะไรแบบเนี้ยไม่พัดแล้วพี่ฟอร์ก็มานั่งนึกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกับเราบ้างมันเกิดขึ้นจริงพี่ฟอร์ก็นึกถึงคำของซินแสเขาพูดว่าถ้าสมมติว่าแบบเป็นความเชื่อของชาวฮ่องกงนะคะว่าถ้าเมื่อใดที่ใบพัดที่เราใส่แล้วเนี่ยเขาไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมารับเคราะห์แทนเราแล้วพี่ฟอร์ก็นั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันช่วงปีใหม่เกิดนู่นเกิดนี่แบบมีผมร่วงด้วยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอร์ก็แบบมานั่งนึกว่าหรือว่าจะจริงวะพอประมาณสิ้นเดือนนะคะพี่ฟอร์แบบดูวันแล้วแบบจริงๆเดือนมีนาเนี่ยหูก็ยุ่งมากเลยเอาวะปุ๊บปั๊บซื้อตั๋วบินเลยค่ะช่วงประมาณสิ้นเดือนกุมภาพี่ฟอก็รีบตรงดิ่งไปที่วัดแชกงแล้วก็ไปเปลี่ยนแหวนเนี่ยจุดประสงค์หลักที่ไปฮ่องกงเนี่ยคือไปเปลี่ยนแหวนแล้วพอได้วงใหม่มาแล้วหมุนติ้วชอบมากพี่ฟอก็ภาวนาอธิษฐานใจว่าพัดเงินพัดทองพัดแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็พัดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตเราแล้วพี่ฟอก็ไปขอพรทำบุญคือพูดง่ายว่าเดินสายทำบุญทีนี้เนี่ยก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนรักสวยและงามแต่บอกเลยว่าตั้งแต่ไปฮ่องกงมานะคะครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยผิดคาดกันเลยคือครั้งนี้รู้สึกว่ามันอิ่มบุญมันมีความสุขมากเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยแบบเราตั้งใจมาว่าฉันจะต้องไปไหว้พระไปขอพรแล้วก็อธิษฐานแต่สิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะไม่นึกถึงมันเราจะให้เขาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องกลับมานะคะพี่ฟอร์ก็แบบตั้งจิตอธิษฐานแบบโอ้ยดีมากมีความสุขมากก็เลยมีของติดไม้ติดมือพูดมาเยอะเลยนะคะพี่ฟอร์ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรกลับมาเลยเพราะเนื่องจากว่าเสื้อผ้าที่ฮ่องกงมีแต่ของแบรนด์เนมแล้วแบบโหราคาแบบ50,000-60,000แบบโอ้ยไม่ไหวอะกระโปรงก็คือไม่ได้ซื้อมานะคะก็จุดประสงค์ล่ะไปไหว้พระไปเปลี่ยนแหวนและก็ซื้อเครื่องสำอางติดไม้ติดมือนิดนึงอันดับแรกเลยนะคะพี่ฟอร์ต้องเข้าร้านซาซ่าร้านซาซ่าเนี่ยไป3วันเข้ามาทุกวันอ่ะบางวันเข้าหลายรอบเข้าแบบเราจะดูว่าเฮ้ยอันไหนที่เราอยากลองเราก็จะซื้อมานะคะอันดับแรกเลยอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นของดร.จ๊ะพี่ฟอร์ใช้ทันทีตอนที่อยู่ที่นั่นวันแรกเลยนะคะเพราะว่าพี่ฟอร์อยากรู้ว่ามันดีไหมเพราะว่าร้านซาซ่าคนขายอ่ะเขาเหมือนจะสิงพี่ฟอร์เลยอ่ะคือพี่โฟแค่ดูเฉยๆอยากดูเพราะว่าเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยอ่านส่วนผสมคือเพราะเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราต้องอ่านส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรที่เราแพ้หรือเปล่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เราแพ้เนี่ยถ้าเราดูแล้วมันน่าสนใจราคามันโอเคหรือแม้กระทั่งแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่โฟก็จะซื้อมาลองแต่คนขายนี่มากบแบบเธอให้ฉันอยู่คนเดียวบ้างได้ไหมฉันอยากจะช้อปปิ้งฉันอยากจะซื้อแล้วเขาก็เชียร์จนพี่ฟอร์แบบเดินหนีเลยอะพี่ฟอร์ก็ซื้อมาแค่อันนึงนะคะอยากรู้ว่ารองเขาเป็นยังไงพอลองใช้แล้วพี่ฟอร์ไม่ชอบรุ่นนี้พี่ฟอร์ชอบอีกรุ่นหนึ่งมากกว่าที่เป็นรุ่นสีเขียวกับสีฟ้ารู้สึกว่ารุ่นนั้นมันให้ความชุ่มชื่นกว่าแต่คนขายเขาเชียร์มากเลยว่านี่มันดีมากเลยมันมีมอยเจอร์นู่นนี่นั่นใช้แล้วก็รู้สึกเฉยๆนะคะคือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ใช้ไปแล้วก็โอเคยืนหยุ่นไปแล้วก็ซื้ออีกอันนึงมานี่ตัวนี้ที่บอกว่าดีกว่าตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นของที่ราคาน่ารักแล้วก็คุณสมบัติเวลาผลลัพธ์ที่ใช้เนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันดีในเรทราคาของเขาซึ่งมันบางอันมันก็สามารถเทียบกับของแพงได้ในบางยี่ห้อนะคะอันเนี้ยพี่ฟอร์ชอบมากอันนี้ยังไม่ได้แกะ1กล่องนะคะเขาก็มีทั้งหมด5แพ็คแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะก็คงเป็นมาร์คชีสอยู่เพราะว่าพี่ฟอร์เป็นคนชอบมาร์คหน้าเพราะว่าเป็นคนผิวขัดความชุ่มชื้นเนื่องจากว่าอดนอนไง
ซื้ออันนี้มาด้วยค่ะของซาวาซูตัวนี้ First Care ตัวนี้ก็เคยใช้อยู่แล้วที่ฟอร์พูดไปว่าเป็นของชอบประจำปีแต่ตอนนั้นกำลังหยิบมาพูดไม่ได้มีมันหมดไปแล้วพี่ฟอร์ก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะ First Care ตัวต่อมานี้ค่ะตั้งใจจะไปซื้อเลยซื้อมาฝากที่บ้านเพราะที่บ้านบอกซื้อมาให้เยอะๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางบ่อยๆนั่นก็คือบัวหิมะค่ะคือที่เมืองไทยเขาพูดว่ามันมีขายนะคะแต่ที่บ้านก็ไม่กล้าซื้อบอกว่ากลัวของปลอมบอกให้ไปซื้อมาบุญคองมันจะมีบางร้านที่หิ้วมาแต่ด้วยความที่แบบกังวลก็เลยไปซื้อที่นู่นเลยไปซื้อที่ร้านขายยาเลยนะคะนั่นก็คือโบฮิมะเนี่ยพี่ฟอใช้มาตั้งแต่เด็กพี่ฟอเคยหน้าแพ้เครื่องสำอางแบบแพ้หนักมากเลยตอนอยู่เมืองนอกอะแล้วก็หาทางออกไม่เจอเนื่องจากว่าแพทย์กว่าจะไปพบเนี่ยต้องเป็นสเปเชียลิสต์ใช่ไหมใช้โบฮิมะหายเลยอาทิตย์นึงเลิศของมันต้องมีติดบ้านจริงๆค่ะชิ้นต่อมาอันนี้แค่ซื้อมาลองเฉยๆนะคะซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยซื้อมาหลายชิ้นเลยนั่นก็คือมาร์คส์นะคะของ Estée Lauder นะคะเป็น Eye Mask นี่ซื้อในร้านซาร่าเขาจะชอบขายเป็นแพ็คๆแบบนี้หนึ่งพี่ฟอร์ซื้อมากี่อันถ้าจำได้ซื้อมา5อันนะคะนี่เลยราคาไม่แรง19เหรียญคูณ 4.3 อ่ะ 4.3 หรือ 4.5 ตอนไปและชิ้นต่อมานะคะที่ซื้ออันนี้ก็ซื้อมา2ชิ้นนี่นั่นก็คือคลินิกนะคะตัวนี้เป็นที่มาร์กตาแน่นอนเลยว่าพี่ฟอร์ตต้องซีเรียสกับเรื่องตาเพราะว่าเราเป็นคนอดนอนนะคะพี่ฟอร์ก็ซื้อมาลองแล้ววันนั้นก็ลองตอนที่อยู่ที่ฮ่องกงก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคนะก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวรอบดวงตาต่อมานะคะที่ซื้อกลับมาแต่อันนี้แอบใช้ไปแล้ว 2-3 อันนั่นก็คือลังคอมเจนิฟิกนะคะตัวนี้เนี่ยมันดีมากพี่ฟอร์ชอบมากเพราะว่าถ้าให้ซื้อเป็นกล่องเป็นแพ็คที่เมืองไทยเนี่ยราคาค่อนข้างจะแรงตกแผ่นละประมาณ500กว่าบาทนะคะแต่อันเนี้ยแผ่นละ62ถ้าจำไม่ผิดมัน250ประมาณไม่เกินเนี่ยค่ะ200ต้นๆอะลังคมเจนิฟิกนะคะพี่ฟอร์ซื้อมากี่อันซื้อมาหลายอันเลยอันเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเขาแยกขายไงต่อมาก็ซื้อลองซื้อมาใช้เฉยๆนั่นก็คือตัวที่แบบเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เพราะว่าพี่ฟอร์เป็นคนชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ติดมานะคะแล้วก็ซื้อนี่มาค่ะที่ร้านซาซ่านั่นก็คือขนตาปลอมแบบเบอร์บางๆ DUP นะคะมันสวยมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันสามารถแต่งหน้าเป็นแบบลุคแบบธรรมชาติอ่ะคือมันดูไม่เวอร์วังอ่ะมันดูโอเคมากๆเราสามารถติดอันนี้แล้วก็ปัดมาสคาร่าจริงให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยกลืนเข้าไปมันจะสวยมากเลยพี่ฟอร์พูดเลยนะคะและอันนึงที่ซื้อติดมานั่นก็คือชิเซโดนะคะอันนี้มันเป็นตัวไวลูเซนตัวนี้น่าจะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะเป็นไซส์ทดลองเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยพี่ฟอร์ดตั้งใจแล้วว่าเราจะเดินทางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะนี่ส่วนอีกตัวนี้ก็เป็นตัวไวลูเซนเหมือนกันเป็นตัวอิมัลชั่นนะคะเป็นเอาไว้ทาก็ลองซื้อมาคู่กันดูซิว่าเวลาที่เราพกไปต่างจังหวัดหรือพกไปต่างประเทศเนี่ยใช้จะเป็นยังไงนี่ค่ะน้ำมันนุกแต่นุกรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นออริจินอลคือเป็นน้ำมันที่แบบครอบจักรวาลมากสามารถทาเขาพูดเลยนะทาหน้าได้แต่พี่ฟอว่าหน้าก็กระไรอยู่นะคะสามารถทาผิวแล้วก็ทาผมได้ทำให้ผมแบบมีความชุ่มชื้นทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะเขาเขียนไว้เลยว่าทาหน้าทาตัวใส่กับผมนี่นะคะของนุกแต่สูตรนี้ไม่ใช่เป็นสูตรมีชิมเมอร์นะคะเป็นสูตรธรรมดาพี่ฟอชอบมากๆอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เลยก็ของนุกเหมือนกันเป็นลูกกรีนค่ะเอาไว้ปรับกลิ่นเต่าพี่ฟอร์ลงไปดมดูแล้วก็พอคิดเป็นเงินไทยราคาจับต้องได้นะคะนั่นก็คือรูกกิ้งก็เลยซื้อติดมาลองนะคะแต่ถ้าใช้ดีเนี่ยใช้ดีจริงๆสมมุตินะก็จะบอกต่อแต่นี่ยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่คอนโดเรียนี่นะคะคอนโดเรียพูดผิดตัวนี้เนี่ยเป็นลองซื้อมาไม่เคยใช้เลยปกติมีสเปรย์ฉีดหน้าของเขาที่จะมีส่วนผสมของน้ำมันที่ฉีดแล้วมันจะให้ความรู้สึกเย็นเขาบอกว่ามันจะเป็นมิ้นท์สำหรับเอาไว้เซตเมคอัพเอาไว้เติมระหว่างวันเวลาที่แบบอากาศมันร้อนเราก็ฉีดมันก็จะเย็นนะคะแต่รุ่นนี้ไม่เคยใช้ก็เลยลองซื้อมาลองถ้าสมมติว่าใช้ดีเดี๋ยวจะบอกต่อนะคะแล้วก็มา2ชิ้นสุดท้ายนะคะที่ซื้อเพราะรอบนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะไปช็อปเราตั้งใจจะไปไหว้พระแล้วเราตั้งใจจะไปเปลี่ยนแหวนนะคะพี่โฟก็ซื้อคอนแทคเลนส์ยี่ห้อ Ever Color One Day สีที่ซื้อมาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีนี้ก็พอใส่ออกมาแล้วมันก็ดูแบบมันดูไม่หลอกตาแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยของญี่ปุ่นพี่โฟใส่เรารู้สึกว่ามันสบายสุดแต่ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อ Facebook สบายกว่าเยอะเลยค่ะคือช่วง 4-5 ชั่วโมงแรกเนี่ยยี่ห้อเนี้ยยังพอไหวอยู่แต่พอเริ่มชั่วโมงที่6เริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มตาแดงแล้วก็คือต้องพกน้ำตาเทียม
และนี่แหละค่ะก็เป็นของที่ซื้อติดไม้ติดมือในทริปฮ่องกงนะคะเผื่อถ้าอันไหนแบบว่าใช้ดีเนี่ยพี่ฟอจะบอกต่อแน่นอนแล้วพี่ฟอก็จะไปโพสต์ลงในที่ Facebook หน้าและนี่ก็เป็นของที่พี่ฟอช็อปมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าทริปนี้ตั้งใจเลยบอกว่าไม่ตั้งใจจะไปช้อปปิ้งตั้งใจไปไหว้พระตั้งใจจะไปหูเปลี่ยนแหวนที่อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่ดีแบบแวบไปแวบมาอ่ะซื้อติดกระเป๋าสักหน่อยค่ะแล้วถ้าไหนใช้ดีแล้วเดี๋ยวพี่ฟอจะมาบอกต่อแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจ้ะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook นะคะ Forens Room IG Forens Underscore Room แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะ YouTube Channel Forens Room Beauty ค่ะแหวนแบบโอ้หมุนติ้วเลยแค่ตรงแค่นี้แต่ตอนวงเก่านะตอนแบบก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะไม่หมุนเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับพี่ฟอร์สใส่แล้วรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วรู้สึกแบบมันอุ่นใจแล้วก็รู้สึกดีนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ